ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นสาวกโตเกียวกุลนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมโตเกียวกุลดักวอร์แล้วนะฮะก็เมื่อกี้เพิ่งลงคลิปโตเกียวกุลดักวอร์ผมกลับมาเล่นแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวนะเปิดตัวละครพร้อมกับรีวิวตัวนะครับเรื่องที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือพี่นามินะน้องน้อยน่ารักเราจะไม่รีรอเราจะเปิดไปเลยสามใบรู้เรื่องเอาไปคิดเลยทำมันครับอันที่สามอิ่มก็มาแล้วครับอิ่มเกลือสิบครั้งเค็มจัดครับท่านผู้ชมโคตรเค็มอ่ะต่อเค็มแต่ดีแค่ต่อวะเค็มจัดตลอดบอกเลยแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินในรีวิวเรละกันนะเบย์ and ยาWell, you're right. It is raining. น้องพูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยของนี่นะแต่เราจะไม่ใช้ทุกคนจะของที่ผมใส่เนี่ยเกียร์แบบง่ายเลยก็อันแรกสีแดงนะฮะที่สองเกียร์ส้มที่สามไอ้ส้มโจมตีก็จะอยู่ที่23,000นะครับพลังชีวิตก็จะอยู่ที่300,000นะโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะส่วนพลังป้องกันอยู่ที่อยู่ที่17,000เดี๋ยวเราไปดูน้องกันเลยน้องWhy?
ายืนถ้ายืนแบบนี้ในลิขิตเราเรียกมันน่าจะชอบให้มันเป็นกลับบ้านไปแล้วเนี่ยโอ้โหสกิลแบบโคตรจัดจ้านครับโคตรในย่านนี้ดูดิบก็ห้อตื่นนั้นมีการผ่านด้วยนะพอเราตีพอเราได้ไปยืนสองเนี่ยเราตีเราจะทำให้เราหนึ่งตัวเองนะโอ้โหแล้วถามยิ่งเลยเอามาเลยโอ้โหอืมอืมออกไปอืมนะโอ้ฮอตฮอตกระโดดดึงนะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเราจะมารีวิวน้องแต่น้องแต่น้อง5ดาวนี้น้องเก่งมากเลยนะก็ถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าสนใจเกมนี้อยู่ก็กดลิงก์ใต้ลิงก์ดิสตันครับใช่ใช่ผมแจกไว้อยู่นะซึ่งน้องแกโอ้โห5ดาวนี่แบบสุดยอดจัดจ้านจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้นะขนาดอัพยังไม่เต็มนะเนี่ยยังโหดขนาดเนี้ยตอนนี้น้องเขายังไม่เต็มสักพักก็จะเต็มละเดี๋ยวดิครับรอก่อนใช่ๆสักพักก็จะเต็มละก็ถ้าเราได้ของของน้องแกมาเนี่ยน้องจะคงโหดกว่านี้นะไอตรงเนี้ยไอตรงจะเป็นลูกนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย